ทางนายกรัฐมนตรีก็ทราบเรื่องนี้ทางกระทรวงก็เลยมอบหมายให้ทางรัฐมนตรีช่วยเอาผมจัดทีมไปกับรองประธานคณะปปเดินทางไปที่ทำการใหญ่ของ IPO ที่กรุงมอนทรีออลแคนาดาก็ได้พบปะกับประธานเลขา IPO มีข้อมูลซึ่งเดี๋ยวทางท่านอาคมจะได้เรียนให้ทราบนอกจาก IPO แล้วเราก็ได้ไป FIA ที่อเมริกาด้วยซึ่งก็จะมีประเด็นที่เรียนทราบซึ่งกันทั้งหมดนั้นเนี่ยเพิ่นช่วงเวลาเนี่ยครบ90วันหลังจากที่ IPO ได้ตรวจแล้วก็ให้เราส่งคอลเลกติฟชั่นแพลนก็ครบ90วันแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำอะไรเดี๋ยวท่านอภิกับท่านผู้บดีแล้วก็ลองเกิดจะได้เรียนที่ทราบนะครับช่วงนี้เชิญท่านอภิกกับในการไปหารือครั้งนี้นะครับผมแล้วก็คณะก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้เป็นหัวหน้าคณะไปพบกับประธานคณะมนตรีและเลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO นะครับพร้อมทั้งได้พบกับทางรองผู้ว่าการองค์การการบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือที่เรียกว่าเป็น FAA นะครับซึ่งในการไปครั้งนี้นั้นเนี่ยทั้งสองหน่วยงานนั้นก็ได้แสดงความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางรัฐบาลไทยนั้นได้ส่งผมไปในการหารือซึ่งถือว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ถึงและก็ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ถูกตรวจพบจากการตรวจสอบของ ICAO ซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นก็ได้อนุมัติผมก็ได้แจ้งไปนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติทั้งในเรื่องของงบประมาณและก็อัตรากำลังคนให้กรมการบินพลเรือนเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งการกำหนดแผนการแก้ไขข้อบกพร่องหรือที่เรียกว่าเป็นcorrective action plan นะครับซึ่งเราได้ไปส่งซึ่งเราได้ส่งไป2ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็เป็นดราฟต์ครั้งที่2ก็เป็นตัวที่มีการปรับปรุงนะครับซึ่งในการพิจารณาของ ICAO นั้นทาง ICAO โดยประธานเองก็ได้แจ้งว่าก็เห็นว่าแผนการแก้ไขหรือ corrective action plan ของเรานั้นเนี่ยที่ได้เสนอต่อ ICAO นั้นก็มีความเหมาะสมแล้วก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับทั้งในเรื่องของหน่วยงานภายในกรมการบินพลเรือนแล้วก็ในเรื่องของไทม์ไลน์หรือตารางกำหนดเวลานั้นที่ชัดเจนที่สำคัญคงจะเป็นในเรื่องของการที่เราได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะครับซึ่งในการรายงานนั้นเราก็จะรายงานผ่านระบบออนไลน์ของ ICAO นะครับซึ่ง ICAO ก็จะรับทราบแล้วก็ประเทศสมาชิกของ ICAO ทั้งหมดก็ได้รับทราบเช่นเดียวกันผ่านในระบบออนไลน์นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ในรายละเอียดของรายงานความก้าวหน้าตรงนี้เนี่ยทาง ICAO เขาไม่ได้เปิดเผยในต่อสาธารณะก็ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะได้ดูว่าเราได้มีการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับทาง ICAO นั้นก็มีความเชื่อมั่นอย่างที่ผมเรียนสักครู่นี้นะครับว่าประเทศไทยนั้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับโดยทาง ICAO นั้นก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในทุกด้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านวิชาการความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยในการให้คำแนะนำกับประเทศไทยนะครับประการที่สองนั้นสำหรับการแสดงสถานะ SSC หรือที่เราเรียกว่าเป็น significant safety concern นั้นของประเทศไทยบนเว็บไซต์สาธารณะของ ICAO เมื่อวันที่18มิถุนายนนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของ ICAO นะครับซึ่งอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติตามเอกสาร DOC 9735หรือที่เรียกว่าเป็น Universal Safety Oversight Audit Program Continuous Monitoring นะครับไม่ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสาธารณะและก็ไม่มีมาตรการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทำการบินของประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยข้อมูลสถานะของประเทศไทยก็เป็นข้อมูลเดิมที่ประเทศภาคีของ ICAO และสาธารณะได้รับทราบอยู่แล้วนะครับ ICAO นั้นจึงขอให้ประเทศไทยนั้นดำเนินการแก้ไขตามแผนการแก้ไขหรือ corrective action plan อย่างต่อเนื่องตามที่ได้ปฏิบัติมาในช่วงระหว่าง 2-3 เดือนที่ผ่านมาในช่วง90วันที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการ